สั่งสิติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะพี่เสมาค่ะโอ้โหนึกว่าจะไม่สวัสดีกันซะแล้วกำลังรออยู่เลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้ เดี๋ยวขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงนะเมื่อกี้เราเตรียมกันแล้วไม่ใช่เหรอบอกว่ารอให้พี่คีเข้าไปก่อนว่าพร้อมแหละน้องก็ใจร้อนเหลือเกินไม่รอให้พี่คีเลยเรียกพี่เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงนะคะสงสัยจะคิดถึงค่ะก็เลยเรียกหาก่อนเลยโอ้โหมันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมในหลากหลายช่องทางเลยนะของเรามีช่องทางอะไรบ้างครับคุณพระขมลครับตอนนี้ก็มีทั้งช่องทาง Facebook ค่ะ YouTube TikTok นะคะแล้วก็ทาง LINE Official ค่ะถูกต้องครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยทาง FM 100ของเรานะครับแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS 100ของเราด้วยนะครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สำคัญดาวน์โหลดฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญคือมีฟังก์ชัน SOS อันนี้สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเจอเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินก็สามารถกดฟังก์ชันอะไรนะคุณพระขมล SOS ค่ะในแอปพลิเคชัน JS 100ของเรานะครับอย่าอิจฉาสิ ในช่องแชทเป็นอะไรกันวันนี้อิจฉาเนี่ยอิจฉาเนี่ยอย่าอิจฉาอย่าอิจฉาเป็นไงบ้างคะอ่านให้ฟังหน่อยสิอ่านให้ฟังเหรอได้สิคะได้สิ ตอนแรกจะนึกว่าจะเจอคุณวรยานะค่ะแต่พอรู้ว่าเป็นคุณพระขมลใช่ไหมมาดำเนินรายการนี่เสื้อตัวนี้ผมตั้งใจใส่หมดเลยนะตอนแรกผมจะไม่ใส่แล้วนะผมจะใส่เสื้อข้างในตัวเดียวพอเป็นคุณมาผมก็เรียบร้อยนิดนึงนะฮะเป็นทางการขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะถูกต้องครับผม คุณสุรินทร์ครับเขาบอกว่าทักทายคุณดีเจวันนี้สวยครับใส่เสื้อสีขาวพื้นหลังสวยมากสรุปว่าเสื้อหรือพื้นหลังครับที่สวยน่าจะพื้นหลังนะคะอ๋อแล้วสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับอันนี้รีเซพชันประจำช่องแชทของเราใน YouTube Live นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ต้อนรับขอบคุณมากนะครับพี่ปลั๊กครับผมสวัสดีคุณระพีครับอันนี้เขาบอกว่าเสมาเบาๆกับน้องต้าดีเจใหม่หน่อยพี่ระพีนี่เหมือนเป็นแฟนคลับที่แบบเบอร์หนึ่งเลยไหมคะท็อปแฟนใช่ครับเพราะสิงสถิตอยู่ในช่องแชทเราตลอดเวลานะคุณระพีเนี่ยเป็นแฟนคลับนี่แบบคือถ้าไปออกรายการนี่ได้ถ้วยแฟนมันแท้เลยอ่ะนี่คุณระพีเอาไปเลยนี่ผมทำให้ไม่ธรรมดาถ้วยแฟนมันแท้รับไปรับป้อจากผมไปนะฮะแหมเขาบอกแซวมาบอกว่าเสมาหย่านะเสมาเสียงเป็นอะไรเสียงสองเชียวสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยครับบอกว่าสวัสดีครับคุณเสมาวันนี้รู้สึกคุณเสมาจะแฮปปี้ผิดปกติหรือเปล่าครับแฮปปี้ผิดปกติด้วยเป็นธรรมดาเป็นธรรมดานะฮะสวัสดีคุณวันบางรักครับสวัสดีคุณสุรินทร์ครับนะอันนี้เขาชมมานะเวลาเขาชมมาเนี่ยนะพระขมลเราต้องอ่านดังๆนะรู้ไหมอย่างคุณสุรินทร์เนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณสวัสดีครับงงละงงแล้วเริ่มงงเอาเป็นว่าเขาบอกว่าสวัสดีครับคุณเสมาแล้วก็ลงท้ายมาว่าหล่อมากครับขอบคุณครับผมต้องอ่านสัก3รอบแล้วนะข้อความนี้ก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะหลักฐานมันฟ้องนะสวัสดีคุณพระเกอินครับทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็คุณสุนทรบอกว่าคุณเสมาฝากดูแลน้องใหม่ด้วยครับได้เลยครับผมรับดูแลน้องเขาเป็นอย่างดีเลยนะฮะจะวันนี้สัญญาจะไม่รังแกน้องเลยนะโอ้โหบรรยากาศ YouTube เรานี่อบอุ่นมากเลยนะอย่ายิ้ม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 พี่เตือนแล้วนะอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มนะสวัสดีคุณสมพงษ์ครับสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจอันนี้เขารายงานสภาพอากาศมาบอกว่าที่สมุทรปราการ30องศาร้อนไหมคุณพระกมล30องศาเนี่ยก็หน่อยๆนะคะอุ่นๆนะอุ่นๆสวัสดีคุณใช้อิโมจิเป็นหัวใจสีดำนะอันนี้ทักทายก็มาใน TikTok นี่เราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะใน TikTok สวัสดีคุณจุ๊บจ้าครับส่งอิโมจิยิ้มหวานมาให้เลยขอบคุณมากสวัสดีคุณหยาสุริยาครับผมอันนี้ส่งอิโมจิยิ้ม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 มาเหมือนกันสวัสดีคุณกีนานะครับทำไมวันนี้เรียกชื่อเสมาถูกอ่ะปกติเขาจะเรียกว่าเสมาทำไมวันนี้เรียกว่าเสมาพาฝนนะเออนะฮะอ่ะสวัสดีโอ้โหหลายท่านเลยครับข้อความรันเยอะมากคุณพระขมลช่วยผมอ่านได้นะถ้าเกิดว่าเจอข้อความอะไรที่แบบเขาชมผมมาเนี่ยอ่านนี่ไงมาแล้วเนี่ยคุณมอสค่ะเก็บอาการหน่อยครับพี่เสมามอสสวัสดีพี่เดือนเพ็ญครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณดีเจและคุณเสมาทีมงานและเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านด้วยค่ะสวัสดีคุณสมศักดิ์ครับบอกว่าเดี๋ยวให้คุณเบนนลิตมาถามปัญหาดีกว่าโอ้ยจะปวดหัวมากกว่าเดิมนะครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีคุณชูเกียรติครับสวัสดีคุณดวงใจด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะหายไปหลายวันเลยมัวแต่จับรถหนีฝนวันนี้ยังไม่เจอฝนและรถยังไปได้ฉลุยเส้นเพชรบุรีนะปลายทางแถวคุ้มเกล้านะครับบอกว่าวันนี้เสียงหล่อมาก
ธรรมดาปกติผมก็เสียงหล่ออยู่แล้วยิ่งเจอ ยิ่งเจอน้องใหม่ๆเนี่ยผมยิ่งเสียงหล่อเป็นธรรมดานะฮะ มีคุณพิมพ์พิพัฒน์แซวมาบอกพี่เสมายิ้มไม่หยุดเลยนะคะ มีเสียงแซวมาเรื่อยๆนะคะคอมเมนต์สบายๆนะคุณพระขมลรายการนี้สบายๆนะไม่มีอะไรเลยสาระก็ไม่มีรายการเนี้ยสบายๆเป็นตัวของตัวเองได้เลยนะรายการพี่เองถ้าโดนถอดไปก็เป็นเพราะพี่เองสวัสดีคุณปัทมาครับบอกว่าอุ๊ยน่ากลัวคุณเสมาระวังกลับบ้านหัวโนนะคะวันนี้แอบหมั่นไส้เสียง2มอกลับบ้านเหรอเอาเป็นว่าถ้าพรุ่งนี้ผมไม่มาจัดรายการนะก็ให้รู้กันไว้ละกันให้ประสานงานทีมงานของเราหลังไมค์นะโทรเช็คตามโรงพยาบาลต่างๆอ่ะเสมาอยู่โรงพยาบาลไหนเสมาอยู่โรงพยาบาลไหน อ่ะคุณพระขมลก่อนหน้านี้มีสภาพการจราจรหลายเส้นทางที่เคลื่อนตัวช้าแล้วก็หนาแน่นนะค่ะมีอยากจะสอบถามแม้สัก1เส้นทางเอาเส้นทางไหนก็ได้เส้นทางพระราม9ตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วคะแสดงว่าบ้านอยู่แถวพระราม9ใช่ไหมเราใช่แยกผังเมืองนี่โอ้โหสุดๆเลยอ๋อแต่ช่วงเวลานี้ยังไม่ติดนะอ้าวแผนที่มาเป็นไงมาแล้วเสกได้ดังใจถูกต้องอุ้ยใจตรงกันเลยอ่ะพูดคำเดียวกันเลยอ่ะเออใจตรงกันเลยอ่ะตายละไม่รายงานละจราจรถนนพระราม9ครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมตอนนี้การจราจรแถวผังเมืองยังเคลื่อนตัวได้นะจะมีสะสมเล็กน้อยฝั่งขาเข้าบริเวณก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลปิยเวศอันนี้เป็นจุดประจำของเขาอยู่ละที่จะชะลอตัวนะหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปมุ่งหน้าผังเมืองต่อเนื่องอสมทเข้าไปทางด้านของบริเวณแยกพระราม9เข้าดินแดงยังเคลื่อนตัวได้อยู่ดินแดงจะมีสะสมบริเวณช่วงตัดประชาสงเคราะห์หลังจากผ่านพ้นจุดนี้ไปจะใช้การได้ดีขึ้นไปจนถึงราชวิถีเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับมีสะสมเล็กน้อยแถวสามเหลี่ยมดินแดงนะครับเนี่ยแต่ว่าดูแล้วท้ายแถวยังสั้นอยู่นะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกมาทางด้านของดินแดงต่อเนื่องไปแยกพระราม9เคลื่อนตัวได้ก็จะไปสะสมอีกครั้งหนึ่งบริเวณช่วงแยกผังเมืองครับตามที่คุณพระขมลรายงานไปเมื่อสักครู่นะชะลอตัวแล้วก็มีท้ายแถวสะสมเล็กน้อยหลังจากผ่านพ้นแยกผังเมืองออกไปเนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางไปจนถึงตัดรามกำแพงไปจนถึงเดอะนายก็ยังใช้การได้อยู่ครับสวัสดีคุณยืนยงครับบอกว่าสวัสดีคุณเสมารูปหล่อนี่ต้องอย่างนี้นะคุณพระขมลเวลาใครชมเราอย่าลืมนะซ้ำสัก3รอบไหมคะต้องอ่านเสียงดังเสียงดังฟังชัดคุณซัตเทเดย์ครับบอกว่าคุณเสมาดูเกรงๆนะคะเกรงเหรอเก่งไหมคะรู้ได้ไงอ่ะว่าเกรงนะไปไหนก็ต่อดีที่ผมไปไม่ถูกเลยนะนี่ก็แซวกันมาเยอะจังเลยทั้ง Facebook เราเนี่ยพี่เดือนเพ็ญบอกจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะคุณ DJ เจี๊ยบไปไหนคะพี่เจี๊ยบบอกให้พักก่อนวันนี้ตั้งแต่คุณวรยามาแล้วค่ะนะพอผมรู้ว่ามีคุณพระขมลมาผมก็บอกพี่เจี๊ยบพี่ไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วพี่กลับบ้านได้เลยพี่กลับบ้านเลยเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวน้องสารต่อเองเดี๋ยวสักครู่นะคะมีสายเข้ามาจากคุณวิชาญค่ะเอาไปเลยงั้นเราไปรับสายกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณวิชาญสวัสดีครับคุณเสมาที่ฉายากุมารทองสวัสดีครับอันนี้พี่วิชาญพี่วิชาญ93ใช่ไหมผมจำได้ไม่ได้เจอนานโอ้ยคิดถึงตอนนี้อยู่ไหนครับพี่วิชาญถึงมากพอได้ยินผมได้ยินเสียงวันเหมือนบอกว่าโอเสมาผมสงสัยวันนี้ผมจะหาได้ผู้โดยสารละโอ้ซ่าครับผมเวลาคุยไลน์นี่เดี๋ยวสักพักผมก็ได้ผู้โดยสารแน่นอนโอ้ขอให้เป็นเช่นนั้นครับผมตอนนี้อยู่ไหนแล้วครับพี่วิชาญฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับพี่วิชาญได้ยินครับผมครับอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ผมจะรายงานผมออกจากเดมอมังแกวิ่งเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1ตอนนี้ผมรอสายนี่ผมก็วิ่งมาเกือบจะมาถึงทางเข้าตลาดน้ำรัฐยมแล้วครับครับยังไม่มีผู้โดยสารโบกเรียกอะไรครับเดี๋ยวหลังจากวางสายไปผมเชื่อว่าต้องมีครับพี่วิชาญครับผมอาจจะได้ยินเสียงคุณเสมากุมารทองเนี่ยเรียกให้เราครับขอบคุณมากแถวนั้นมีฝนหรือยังพี่วิชาญมีฝนไหมครับขอให้คุณเสมากับใครนะครับคุณพักขมลครับพักขมลค่ะก็ขอให้สุภาพแข็งแรงเยอะๆอยู่คู่กับจอต่อร้อยของสมาธิจอต่อร้อยทุกท่านขอให้โชคดีมั่งมีสีสุกนะครับขอบคุณครับทุกเช่นกันครับพี่วิชาญ
กดวางสายขอบคุณคุณวิชาญมากเลยนะคะครับผมขอบคุณคุณวิชาญนะครับก็เป็นรายงานสภาพการจราจรทางด้านของถนนเพชรเกษมมานะคุณพักขมลเมื่อสักครู่เขาเลี้ยวเข้าตัดพุทธมณฑลสาย1นะครับโดยรวมตามที่คุณวิชาญให้ข้อมูลก็คือยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับสวัสดีคุณใบตองตึงสวัสดีคุณอุ๋งอุ๋งสวัสดีคุณครูเก๋ด้วยนะครับบอกว่าคุณเสมาอันเลิศมากแน่นอนครับอีกนิดนึงผมก็จะรายงานไปแล้วก็กระโดดไปอย่างนี้นะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองคุณใบตองตึงบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านผมสั้นคือคุณเสมาผมยาวคือคุณพักขมลและสาวผมยาวที่ซ้อนท้ายเสมาเมื่อวานชื่ออะไรครับนั่นไงกับคนเดียวไม่มีใครกลับด้วยแม่ย่านางรถผมหรือเปล่าพี่ใบตองตึงถ้าแซวอย่างนี้มาพรุ่งนี้แม่มานี่รู้กันเลยนะตามด้วยอยู่โรงพยาบาลคุณอุ๋งอุ๋งบอกว่าดีเจเสมารู้สึกว่าวันนี้ดูว้าวุ่นยังไงก็ไม่รู้นะคะอ้าวอิจฉาเหรอว้าวุ่นไหมคะฮะว้าวุ่นไหมคะวุ่นว้ามากเลยครับ อิจฉาเหรอในช่องแชทว่าไงอิจฉาเสมาเหรอวันนี้น้องเสมาลืมดีเจวรยาแล้วเหรอนั่นไงใครครับวรยาคือใครฮะไม่รู้จักรู้จักแต่คุณพักขมลนะฮะอ่ะมาดูสภาพการจราจรกันต่อดีกว่าคุณพักขมลครับตอนนี้ในเมืองหลายเส้นทางเริ่มมีสภาพการจราจรที่หนาแน่นแล้วก็ติดขัดมาแล้วอย่างเช่นรัชดาภิเษกครับท้ายแถวอยู่ก่อนถึงหน้าสวนเบญจกิติแล้วนะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องมาอโศกมนตรีไปทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วสะสมเต็มพื้นที่เลยนะครับดูจากในแผนที่ที่ขึ้นในหน้าจออยู่ในขณะนี้จะเห็นได้ว่ามีท้ายแถวสะสมก่อนถึงหน้าสวนเบญจกิติแล้วส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวครับมาจากทางด้านของแยกอโศกเพชรนะมี1จุดหนาแน่นมาจากพระราม9ชะลอตัวแยกอโศกเพชรบุรีหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ก็จะมาสะสมอีกครั้งหนึ่งบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทพอผ่านพ้นจุดนี้เข้ามาด้านของรัชดาภิเษกต่อเนื่องมาทางด้านของตัดพระราม4ยังใช้การได้ไม่มีปัญหาครับส่วนทางโซนสุขุมวิทเองก็ยังได้ตามรอบไฟนะตามจุดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงวัชิรธรรมขาออกอุดมสุขขาออกนะครับแยกบางนายังเคลื่อนตัวได้อยู่ฝั่งขาเข้าก็จะมีสะสมก่อนถึงอ่อนนุช1จุดนะครับหลังจากนั้นเคลื่อนตัวได้ก็จะมาหนาแน่นอีกครั้งนึงแถวพร้อมพงเข้ามาทางด้านของบริเวณแยกอโศกนานาและใต้ถนนเพลินจิตโดยรวมมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับผมค่ะนะมีจุดอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมมั้ยคุณพักขมลบริเวณหน้าพารากอนเป็นยังไงบ้างคะพารากอนใช่ไหมทางฝั่งของราชประสงค์เริ่มชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์แล้วก็ช่วงบริเวณแยกประตูน้ำแต่ว่าท้ายแถวยังสั้นอยู่ทางฝั่งพระราม1ถึงแม้ปริมาณรถจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งที่มาจากราชเทวีสะสมไปจนถึงประตูน้ำผ่านพ้นจุดนี้ออกไปยังใช้การได้ครับส่วนฝั่งที่มาจากบริเวณใต้ทางด่วนเพชรที่จะมุ่งหน้ามาแยกประตูน้ำมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับผมมีคุณผู้ฟังเขาเป็นห่วงเป็นใยผมมานะค่ะเขาบอกว่าระวังนะเสมากลับบ้านไประวังโดนหยิกหูนะ หลายท่านเลยนะแซวกันเข้ามาไม่หยุดไม่หย่อนเลยไม่ให้พักให้ผ่อนเลยหลายท่านแสดงความเป็นห่วงมากเลยนะคะคุณสุรินทร์บอกว่าแถวทุ่งครุวันนี้อากาศดีมากไม่มีแดดเลยโอ๊ยเราไปตรวจสอบเรดาร์กันหน่อยดีกว่าคุณพักขมลค่ะไหนๆเขาก็สอบถามมาแล้วนะคุณสุรินทร์บอกว่าแถวทุ่งครุนี่วันนี้อากาศดีมากไม่มีแดดเลยค่ะเรดาร์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณพักขมลเดี๋ยวสักครู่นะคะมีสายเข้ามาจากสุขุมวิทค่ะคุณกันเข้ามานะคะครับสวัสดีค่ะคุณกันค่ะสวัสดีครับคุณพักขมลค่ะสุนาครับผมสวัสดีครับคุณการสุขุมวิทช่วงไหนครับเมื่อกี้ผมเลยมาพักใหญ่แล้วนะทางรถไฟสายเก่าครับอืมจากรถมันอุบัติเหตุอยู่ฝั่งขาเข้าตรงช่วงก่อนถึงวัดสะพานนะครับครับค่ะเลยสุขุมวิท50อ่ะถ้าเลี้ยวขวาไปก็นิดเดียวอืมแล้วก็รถติดสะสมเยอะมากเพราะรถปีนขึ้นฟุตบาทเลยครับเป็นกระบะมีข้อแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะช่องทางซ้ายเหรอครับมันเป็นเลนสวนนะครับมีแค่2ช่องวิ่งไปวิ่งมามันเลนสวนอยู่แล้วทางรถไฟสายเก่าอ๋อมันก็ติดเลยสิครับตรงนี้ติดเลยครับเพราะมันแย่งกันแล้วก็รถใหญ่เยอะมากทีนี้รถตอนที่ผมไปผมก็ไม่รู้ครับก็เลยเข้าไปจนถึงที่อ่ะครับพอรถวิ่งไปวิ่งก็ต้องแบ่งกันสลับกันวิ่งทีนี้น่าจะพักใหญ่แล้วแต่ก็คือรถปีนขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนว่าคานมันจะติดเขาล้อขึ้นข้างเดียวมีคนเจ็บไหมครับเนี่ยไม่เห็นนะครับไม่เห็นคนเดินลงมายังไม่แน่ใจเพราะไม่เห็นรถไม่เห็นว่าเป็นอุบัติเหตุแต่เห็นว่ารถอะขึ้นไปรถกระบะเสยขึ้นไปขึ้นฟุตบาทครับเจ้าหน้าที่ที่มานี่เป็นตำรวจหรือว่าเป็นกู้ภัยอะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับน่าจะขับมอไซค์ผ่านจังหวะพอดีอืม
พราะยังไม่มีกู้ภัยไม่มีอะไรครับครับครับผมแล้วก็รถทำให้ติดสะสมเพราะรถใหญ่เยอะมากเพราะว่าผมมาจากผ่านนรงทางฝั่งท่าเรือทางนู้นครับทำให้ติดเพราะรถแย่งกันเพราะมันวิ่งได้เลนเดียวเพราะเปิดเลี้ยวขวามันจะเป็นสองเลนตรงช่วงสำนักงานแยกของเตยตรงนั้นพอดีที่ทางรถก็จะติดแล้วฝั่งจะขาเข้าพอเลยท้ายมารถใหญ่ก็เริ่มวิ่งรถใหญ่เยอะมากครับครับแล้วมีฝนหรือยังครับแถวนั้นไม่มีนะแดดออกตอนนี้หรอดีที่เป็นแดดออกก็คือโชคดีมากถ้ามีฝนด้วยก็งานยากเลยนั่นน่ะสิแต่ว่าเขาบอกว่าเย็นนี้นะน่าจะมีฝนนะกรุงเทพชั้นในอ่ะเหมือนเดิมรีบเอารถยกไปยกออกครับได้ครับคานมันติดได้ๆเดี๋ยวยังไงรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ครับผมครับครับขอบคุณมากครับคุณกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณกันนะครับเป็นรางรถไฟสายเก่านะจุดนี้ก็ส่งผลกระทบเรื่องการจราจรแล้วเนื่องจากว่าเป็นเลนสวนด้วยแล้วเดี๋ยวช่วงหลัง 4:00 นช่วงเย็นเนี่ยก็จะเปิดเป็นวันเวย์ด้วยนะในจุดนี้ก็มีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสภาพอากาศกันนิดนึงครับคุณพักกมลครับตอนนี้ตรวจสอบจากเรดาร์เป็นยังไงบ้างครับเรดาร์ตอนนี้นะคะใช่ 15:00 นเนี่ยล่าสุดเลยมีมั้ยกรุงเทพมีฝนมั้ยกรุงเทพก็มีตรงโซนเป็นบางขุนเทียนค่ะที่รายงานไปตั้งแต่เช้าแล้วฝนก็ยังอยู่นะคะครับบางขุนเทียนล่าสุดตรงบึงกลุ่มก็ยังมีอยู่ค่ะอ๋อครับคุณบุษบงนะครับบอกว่าเตือนฝนตกหนักในช่วงเย็นวันนี้นะโดยเฉพาะกรุงเทพชั้นในค่ะนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์ข่าวแปซิฟิกครับคุณระพีสอบถามเส้นทางมาครับบอกว่าแถวโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนนะจะมาจากแถวรามคำแหงจะใช้พระราม9อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับจะขึ้นสะพานปิ่นเกล้าดีหรือว่าจะเป็นสะพานพระราม8ดีนะครับเดี๋ยวมาตรวจสอบให้นะครับตอนนี้ถ้ามาจากทางด้านของรามคำแหงนะครับโดยรวมจนถึงแยกคลองตันเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางจะมีสะสมช่วงบริเวณเพชรบุรีเข้ามาทางด้านของพร้อมพงษ์ถ้าใช้พระราม9จะมีชะลอตัวแถวหน้าโรงพยาบาลปิยเวสหลังจากนั้นจะมาหนาแน่นในส่วนของดินแดงที่จะมุ่งหน้าตัดประชาสงเคราะห์เข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟบริเวณจุดดังกล่าวด้านของราชวิถีที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงท้ายแถวยังสั้นอยู่ครับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับสะพานพระราม8สะพานปิ่นเกล้าทั้ง2สะพานเนี่ยผมดูให้ณเวลานี้นะครับยังใช้การได้นะทั้ง2สะพานส่วนทางฝั่งราชดำเนินกลางจะมีสะสมก่อนถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย1จุดแล้วก็มาชะลอตัวบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าหลังจากนั้นมุ่งหน้าต่อเนื่องไปฝั่งถนนบรมราชชนนียังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางครับคุณระพีครับส่วนทางฝั่งสะพานพระราม8ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับเนี่ยทั้งฝั่งขาออกแล้วก็ฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยยังใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับครับผมแถมสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนให้คุณระพีด้วยเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจะมีสะสมเล็กน้อยด้านของราชวิถีถ้ามาจากแยกตึกชัยเนี่ยเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางเลยนะก็จะมาสะสมก่อนถึงบริเวณแยกสังฮีพอผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีไปมุ่งหน้าต่อเนื่องไปทางฝั่งของถนนสิรินธรด้านของตั้งระดับสิรินธรต่อเนื่องถนนบรมราชชนนียังเคลื่อนตัวได้ตลอดสายทางฝั่งกลับกันยังไม่มีปัญหาการจราจรครับผมคุณระพีครับอ๋อคุณบุษบงบอกว่าเป็นคำเตือนจาก LINE Alert นะคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเตือนฝนตกหนักในช่วงเย็นวันนี้นะครับโดยเฉพาะกรุงเทพชั้นในนะขอบคุณมากครับสำหรับทุกๆข้อมูลเลยนะครับที่ร่วมกันส่งเข้ามาคุณมิวสิกครับอันนี้ทักทายเข้ามาใน TikTok นะคุณพักขมลค่ะเขาบอกว่าไงบ้างอ่ะใน TikTok เจอไหมเปิดได้ไหมเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เสมายายหนูชอบฟังจสร้อยมากๆเลยค่ะค่ะขอบคุณมากครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณยายของคุณมิวสิกด้วยนะครับสวัสดีครับคุณยายคุณมิวสิกฟังอยู่แถวไหนครับรายงานตัวกันได้นะฮะตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรหรือว่าใช้รถใช้ถนนอยู่สัญจรใช้เส้นทางไหนก็สามารถโทรเข้ามาได้กับเบอร์1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับคุณพระขมลดอกจัน1808ของเรานี่โทรฟรีนะไม่ว่าจะเป็น AIS Dtac True Move ก็สามารถติดต่อผ่านช่องทางดอกจัน1808ได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกเครือข่ายนะคะใช่ผมพูดไปตั้งเยอะไม่สนใจผมคุณสุรินทร์บอกว่าสวัสดีครับคุณพักขมลยิ้มสวยมากขอบคุณค่ะผมให้ข้อมูลไปตั้งเยอะนะ
ไม่มีใครสนใจเลยคุณพระขมลนั่งยิ้มเงี้ยมีคนทักคุณพระขมลตลอดเลยอะลงคิวหรือยังครับเนี่ยยังไม่ได้ลงคิวใช่ไหมยังค่ะยังเลยค่ะอ๋อครับผมเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆไม่ใช่มาเจอเสมาแล้วไม่มาอีกเลยนะไม่เอานะนี่ไงมีคำถามมาถามพี่เสมาแล้วค่ะสภาพการจราจรตอนนี้เป็นยังไงบ้างในช่วงของถนนแจ้งวัฒนะขาออกค่ะเพราะว่ามีรายงานเข้ามาว่าถนนทรุดตัวเป็นโพรงค่ะได้ครับเลยอาคารจัสมินใช่ไหมหน้าโชว์รูมรถมาสด้าค่ะแผนที่มาแผนที่มาแผนที่มาเลยถนนแจ้งวัฒนะนะครับฝั่งขาออกนะครับจุดที่มีถนนทรุดตัวก่อนหน้านี้นะแต่ว่าล่าสุดเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีการซ่อมพื้นผิวเห็นบอกว่าเป็นการชั่วคราวนะแล้วเดี๋ยวจะเข้าดำเนินการอีกทีนึงใช่ไหมครับช่วงดึกๆนะรอให้สภาพการจราจรมันคลี่คลายก่อนแต่ว่าตอนนี้คือเขาซ่อมเป็นการชั่วคราวเนี่ยคือเสร็จแล้วเรียบร้อยสภาพการจราจรก็ชะลอตัวครับบริเวณหน้าศูนย์ราชการเลยมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกคลองประปาต่อเนื่องมาบริเวณจุดเกิดเหตุถ้าผ่านพ้นจุดเกิดเหตุไปเนี่ยไปใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะไปหน้าห้างไปเลี่ยงเมืองปากเกร็ดไปให้แยกปากเกร็ดยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรครับส่วนฝั่งกลับกันด้านที่จะมุ่งหน้ามาแยกหลัก4ก็จะมีสะสมเล็กน้อยด้านฝั่งตรงข้ามศูนย์ราชการหลังจากผ่านพ้นจุดนี้ต่อเนื่องไปแยกหลัก4เข้ามาทางด้านของวงเวียนบางเขนพหลโยธินรามินทายังใช้การได้ในขณะที่ด้านของรามินทาฝั่งขาออกจะมีสะสมเล็กน้อยก่อนถึงหน้าห้างถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไปรามินทายังเคลื่อนตัวได้ยาวๆไปกม6ไปกม8ยังใช้การได้จะไปหนาแน่นสะสมอีกครั้งนึงบริเวณช่วงแยกสวนสยามท้ายแถวจะอยู่ก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์จุดนี้ส่งผลกระทบให้ทางด้านของรัชดารามินทาที่มาจากกาญจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกหมายเลข9ที่จะมุ่งหน้ามาตัดถนนรามินทาก็เริ่มชะลอตัวแล้วก็มีท้ายแถวสะสมเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันฝั่งกลับกันเข้ามาจากรามินทามุ่งหน้าไปทางด้านของนวมินต่อเนื่องไปนวลจันทร์ไปออกทางด้านของเกษตรฝั่งนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรครับผมชัดเจนนะคะชัดเจน คุณนลิตสอบถามมาบอกว่าคุณเสมาช่วยรายงานสภาพจิตใจนลิตหน่อยสิเป็นยังไงคะแตกร้าว รวดร้าว รวดร้าว ราวกันเลยทีเดียวคุณใบตองตึงบอกว่าต้องอ้างอิงคนที่บ้านมาสยบความเคลื่อนไหวแววตาของคุณเสมามองกล้องหน่อยครับมองกล้องเหรอเอาได้สิเอายัง3 2 1ถ้าใครที่ไม่ได้ดูนี่จะไม่รู้นะว่าแววตาของเสมาเมื่อสักครู่เป็นอย่างไรไปรับชมย้อนหลังกันก็แล้วกันนะครับทำได้ครั้งเดียวฮะทำมากกว่านี้เดี๋ยวหัวแตกนะฮะคุณแม่นี่ดีมากเลยนะคุณแม่นี่ช่วยมาเบรกคุณเบนนลิตนะคุณแม่บุษบงของเราเนี่ยบอกว่านลิตเบาได้เบานะจ๊ะเดี๋ยวมีสายเข้ามานะคะจากคุณอภิสุขเวทยวิสิทธิ์ค่ะดีเจจอสอร้อยค่ะมาเลยมาเลยเสมาคุณพระขมลสวัสดีครับคุณอภิสุขคุณอภิสุขวันนี้ผมอยู่ข้างนอกอ่ะเลยอยากจะขอโทรมารายงานจราจรด้วยได้ไหมครับช่วงที่ฮอตที่สุดเลยเนี่ยผมกำลังจะถามเลยนะว่าคุณโทรมาทำไมคุณอิจฉาใช่ไหมคุณอิจฉาใช่ไหมเห็นวันนี้บรรยากาศคลึกคลื้นเลยโทรมาหน่อยพอดีวันนี้ผมมาข้างนอกแล้วก็อยากจะรายงานจราจรช่วงเฮทัฟฟิกได้สิได้สิอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนได้เนี่ยช่วงให้ทราฟิกนี่ต้องรายงานปกติไหมหรือว่าไงฮะรายงานได้ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าตอนนี้ผมมีแขกสุดยอดกิตติมศักดิ์ครับใครที่รับชมอยู่ในหน้าจอโซเชียลต่างๆนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับครับคุณปีมารากุลครับและคุณวรยาทุกคนครับคุณลืมดิฉันผมอยากจะบอกนิดนึงครับครับใครฟังวิทยุอยู่นะจะไม่เห็นภาพนี้คุณลองเอากดลงไปดิครับพี่อะไรนะ YouTube Live คุณจะเห็นภาพเรา3คนใช่ครับ4คนนะครับคนสวยคนนึงเขาอยู่ข้างเขาไม่ค่อยมองเขายิ้มอย่างเดียวครับผมถ้าคุณเสมาอยู่กับผมเนี่ยครับถ้าคุณลองกดดูสิครับถ้าคุณกดถ้าคุณเจอถ้าคุณหมั่นไส้เราให้โทรศัพท์เข้ามาหน่อยใช่ไหมโอ้ยมีคุณผู้ชมครับคุณปีเขาบอกว่ายินดีต้อนรับคุณปีด้วยนะครับวรยาก็เป็นพี่เลี้ยงวันนี้เนี่ยคุณเสมาแก้มจะฉีกอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมเกรงไปหมดนะครับตอนนี้เพราะอะไรครับเพราะว่ามีคุณปีเขินคุณปีใช่ไหมคะเขินคุณปีใช่ครับนี่ครับคือเราเป็นวิทยุบ้านบ้านของทุกคนครับเราเป็นเพื่อนของทุกคนนั่นคุณเราก็อยากเห็นคุณแล้วแหละให้คุณเห็นนะใครที่นะคะติดตามจอสร้อยอยู่นะคะสามารถเข้ามาดูได้นะในช่องทางของ YouTube ตอนนี้นะคะยอดกำลังขึ้นเลยนะครับยอดกำลังขึ้นเลยครับยอดวิวมาเรื่อยๆเลยค่ะรับรองว่าคุณได้ฟังวิทยุ
มันไม่มันเท่ากับที่คุณเป็นเนี่ยยูทูบมาดูหน้าเฉยมาหน่อยเร็วมาเร็วมาแล้วตอนนี้เนี่ยแก้มจะแตกแล้วนะแก้มจะแตกเพราะถูกใครหยิกครับคุณเห็นหรือเปล่าวันนี้ดูเรียบร้อยผิดปกตินะคุณอ่ะเรียบร้อยครับคุณวรยาครับปกติคุณไม่ใช่แบบนี้คุณปีปกตินี่คือแบบแทบจะกัดหัววรยาเลยนะมีฟ้องกันด้วยครับคุณผู้ชมครับมีฟ้องกันด้วยครับครับว่ายังไงครับคุณพักขมลเป็นไงบ้างมาจัดวันแรกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นคุณพักขมลบอกตื่นเต้นแต่ว่าก็ได้ทีมงานพี่พี่จสร้อยดูแลอย่างดียังเลยไม่เคยเลยค่ะคุณพักขมลบอกไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ครับเอาละครับคุณเจมาไม่ค่อยเห็นคุณปีมาเปิดตัวครับผมแกล้งคุณแค่นี้แต่ผมเชื่อว่ามีคนเข้ามาดูเพิ่มไหมเพิ่มครับเพิ่มค่ะยอดพุ่งเลยครับคุณปีครับเขาเข้ามาดูความเกรงของเสมาแล้วก็ความอบอุ่นของสถานีเราครับไม่ใช่ครับภาพแบบนี้มันไม่มีอ่ะใช่ครับจสร้อยไม่เคยมีเมื่อสักครู่นี้ประชุมอยู่ไงดิฉันประชุมอยู่ใช่ไหมคุณปีบอกเดี๋ยวเราไปแก้เสมากันดีกว่าเน่เลยเข้ามาเลยครับใครที่ดูอยู่นี่จะเห็นว่าหน้าผมถอดสีเลยนะครับหน้าผมเสียไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะคุณปีค่ะปกติเสมาไม่ใช่คนแบบนี้จริงๆนะจริงๆคุณปีแก้งหนูตลอดเลยเขาเป็นคนน่ารักนะโอ้ยขอบคุณมากครับผมเขาเป็นคนน่ารักนะแล้วหนูล่ะคุณรสนิยมไม่รักเขาเลยไม่ค่ะตอนนี้เขาไม่รักหนูเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทายที่ติดตามอยู่นะคะเฉยมานะคะเนี่ยวรยาบอกหิวน้ำจังเลยเนี่ยหาเองสิแล้วก็หาน้ำให้คุณพักขมลผมโหดร้ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะมาถึงเปิดประตูเฮ้เฉยมาพี่เจี๊ยบกลับบ้านไปเลยปะพี่เจี๊ยบเหนื่อยมากแล้วกลับบ้านได้เลยปะผมปิดรายการเลยได้ไหมเนี่ยเห็นคุณพักขมลน่ารักนี่รีบไล่แล้วบอกว่าไงงะคุณปีก็คุณวรยาก็พี่เจี๊ยบเหนื่อยมากแล้วพี่จะไปพักผ่อนเถอะเนี่ยครับคุณพักขมลเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่สวยที่สุดนะครับถ้าคุณไม่ดูปากหวานอีกแล้วค่ะผมโชคดีได้ดูนะครับถ้าใครอยู่มือถือนะแล้วฟังวิทยุลองกดมาดูเลขอย่างนึงอยากจะบอกนะตอนเช้า6 โมงเช้าเรามีนางสาวไทยที่ออกอากาศถ้าทุกคนฟังวิทยุไม่ดูนางสาวไทยผมว่าเราทำผิดปกติแน่ใช่ค่ะครับผมนางสาวไทยสวยแล้วนะวรยาก็สวยเหมือนกันใช่ไหมคะคุณเจมาครับก็คุณนี่คุณอภิชาติบอกว่าถูกต้องแล้วครับเนี่ยที่คุณพูดมาสักครู่ไงนี่ไงเขาบอกถูกต้องแล้วครับโอ้ยคุณพิสิทธิ์บอกว่ายอดไม่เคยสูงขนาดนี้เลยมันยอดมันต้องคือผมอยากให้คนเห็นแล้วก็มีความรู้สึกกับเราครับมีส่วนร่วมนะคะมีส่วนร่วมค่ะแต่ถ้าเขาฟังวิทยุเฉยๆเนี่ยคนพูดก็รู้สึกพูดกระลมใช่ครับนี่เดี๋ยวดิฉันบอกคุณปีได้มาคุณเฉยมาอันนี้ไม่ต้องอ่านนะอันนี้ไม่ต้องอ่านนะเนี่ยกําลังจะบอกเลยไม่ต้องอ่านนะพี่เจี๊ยบไม่ต้องอ่านนะคุณปีบอกว่าคุณปีค่ะน้องคุณเฉยมาเนี่ยคุณเฉยมาเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะจัด12 ชั่วโมงต่อวันผมกำลังเปลี่ยนเป็น24ครับโอ้เอาใครอยากให้คุณเฉยมาจัดเสาร์อาทิตย์ด้วยปรบมือหน่อยเร็วกด1มากด1มาฟังวิทยุอ๋อใช่ใช่เข้ามาที่JS100 Radio YouTube กันถ้าอยากจะให้คุณเสมาจัดเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะกด1มานี่มาแล้วเป็นไงเป็นไงเป็นไงกดมาแล้ว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 กดเลยค่ะกด1มาเลยค่ะผมปิดได้ไหมผมปิดหน้าแชทได้ไหมคุณปีกำลังมองอยู่ทุกคนกด1นะคะโอ้มีเด็กหลายคนคุณปีโอ้โหอันนี้คอมค้างครับอันนี้มันคุณปีค่ะถ้าใครที่อยากจะให้เสมาจัดเสาร์อาทิตย์ด้วยกด1ใช่ไหมคะกด1กันมาเพียบเลยนะคะนี่โทษครับโทษทีครับครับผมจะมาจัดอ๋อคุณปีบอกคุณปีจะมาจัดครับเสาร์อาทิตย์อย่าแย่งผมจัดกับคุณปีหมายถึงคุณจะต้องจัดกับคุณปีไม่เอาผมจัดคนเดียวให้คนหล่อคนเดียวจัดได้ไงเอางั้นเดี๋ยวใครจะให้คุณปีจัดกดเลข9มีการโหวตด้วยมีคุณอัมพรครับเขาบอกสวัสดีคุณปีมาด้วยครับผมสวัสดีครับคุณอัมพรครับคุณอัมพรว่าไงครับเห็นด้วยกับผมไหมครับเขาบอกว่าบวก1ครับเนี่ยครับคุณปีบวก1คุณเสมาให้จัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะเองเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากให้เสมาจัดเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขากดมาเต็มเลยครับเนี่ยเป็นไงล่ะ1ทั้งนั้นเลยครับกด9ก็มาแล้วนะมีกด9มาแล้วนะครับมีกด9มาแล้วนะครับ9มาแล้วคุณโอ้มาแล้วเนี่ยมีใครกด9คุณอัมพรกดทั้ง9และ1เลยครับค่ะตอนนี้เอาไปว่าอย่างงี้ครับผมปล่อยคุณเฉยมาให้คุณเฉยมาอ่ะเดี๋ยวคุณคเจอดิฉันหลัง16รายการนะคุณยังอยู่นะคุณยังอยู่นะคุณยังอยู่นะอยู่ครับเดี๋ยวขอคุยกับคุณอภิสุทธิ์ก่อนนะฮะเดี๋ยวคุณอภิสุทธิ์เขายังอยู่ในสายอยู่นะคุณอภิสุทธิ์ยังอยู่ไหมครับป้าครับยังอยู่ครับคุณอภิสุทธิ์ค่ะได้ครับขอบคุณมากครับคุณวรยาสวัสดีคุณปีครับสวัสดีคุณปีคุณวรยาค่ะอ่ะนะฮะก็เมื่อสักครู่นะครับเกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญขึ้นนะครับหน้าผู้ดำเนินรายการ2ท่านนี่เหลือไม่ถึง2นิ้วเลย
ร้อนเลยใช่ไหมครับร้อนเลยค่ะผมก็ร้อนเหมือนกันครับขนาดชั่วโมงบินสูงกว่าคุณนะผมยังร้อนเลยครับเนี่ยโอ้ยมีที่ไหนครับมีสถานีไหนที่ระดับผู้บริหารเนี่ยมาใกล้ชิดลูกน้องแล้วก็มาออกสื่อให้เห็นหน้าตาแบบเป็นภาพที่ประทับใจแล้วแบบอบอุ่นมากนะอบอุ่นจริงๆอบอุ่นจนผมร้อนเลยเนี่ยตอนนี้ผมอยากจะถอดสูทละคุณอภิษฎผมก็หลบอยู่ตรงนี้เนี่ยเวลาอย่างเงี้ยเราไม่มานะเราอ่ะเราทำไมเราไม่อยู่ก็ต้องอย่างนี้นี่วันนี้คุณอภิษฎมีเรื่องอะไรไม่ตอนแรกอ่ะจะรายงานจราจรแต่ว่าพอดีตอนเนี้ยเมื่อสักครู่นี้คุณปีอุตสาห์ให้เกียรติมาในช่วงรายการเฮงทราฟิกใช่ไหมครับผมยอดกำลังพุ่งผมขอโปรโมทรายการใหม่ผมเลยได้ไหมเอ้าเห็นเอ้าเอ้าเดี๋ยวรายการที่เราเคยคุยกันไว้ใช่ไหมแน่นอนมาแล้วพรุ่งนี้ตอนแรกเอามาแล้วเหรอพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ฮะมีชื่อรายการหรือยังมาแล้วฉันขออนุญาตโปรโมทรายการเลยนะครับเนื่องจากหลายๆท่านกำลังชมทางไลฟ์กันอยู่ด้วยได้เลยได้เลยเชิญเลยค่ะชื่อรายการ Drive Through ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับก็วันพรุ่งนี้จะเป็นตอนแรกนะครับในช่วงที่ผมดำเนินรายการนะบ่าย 2:15 เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับรถนะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวผมจะไปชวนเพื่อนๆแล้วก็กูรูในสายของยานยนต์มาพูดคุยกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยในจอสอร้อยนะที่เรามีรายการเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีข่าวสารที่เอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันนะพรุ่งนี้จะเป็นตอนแรกนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะก็ขอโปรโมทรายการเลยนะคุณเสมาเนี่ยตอนนี้กำลังเอาภาพกำลังเอาภาพอินเสิร์ตของคุณรายการคุณอะได้ทรูความรู้เสิร์ฟถึงรถเสิร์ฟความรู้พร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆในแวดวงยานยนต์ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 14:15 นถึง 15:00 นสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของจสร้อยและรวมไปถึงทางวิทยุ FM 100ด้วยนะครับโอ้โหจ้างติดให้ร้อยอ่ะแล้วก็สามารถติดตามได้ทั่วโลกเลยนะคุณอภิษฎแน่นอนแน่นอนเพราะว่าทาง YouTube เราไลฟ์ฟรีมตลอดนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ผมอยู่ข้างนอกเนื่องจากมานี่แหละก็ต้องหาลูกค้านะเรามีรายการตัวเองนะคุณเสมาเออมันก็ต้องอย่างนั้นดิ หรือพูดเหมือนตัดพ้อยังไงไม่รู้ นี่มีหลายคนเขาบอกนะเขาบอกว่ารอติดตามนี่เขาบอกรอติดตามค่ะได้เลยนะแต่ต้องขออภัยคุณเสมาด้วยนะตอนแรกคุณจองลงเสียงไว้ไม่ใช่หรอเออใช่ๆเราคุยกันไว้ไงบอกว่าเดี๋ยวผมลงเสียงให้แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวฟังเสียงผู้หญิงบ้างสลับกันผมก็เลยให้นักลงเสียงผู้หญิงเราลงบ้างให้คุณหนึ่งลงอ๋อโอเคเดี๋ยวรอติดตามพรุ่งนี้บ่าย 2:15 เป็นต้นไปนะได้พรุ่งนี้เจอกันครับวันแรกพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะได้ครับความรู้เสิร์ฟถึงรถนี่แย่งตีนให้ทับอีกเลยเฮ้ย พี่ชิมลางมาเยอะแล้วต่อไปก็ถึงคิวน้องแล้วเฮ้ยขอบคุณมากครับทั้งสองคนครับได้ครับขอบคุณค่ะคุณอภิสุขค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณอภิสุขนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้เป็นรายการของคุณอภิสุขเลยนะครับช่วง 14:15 นไปจนถึง 15:00 นทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็เป็นช่วงของคุณอภิสุขนะก็สามารถรับฟังรับชมได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ที่ขับรถนะคุณพระกมลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชเดี๋ยวนี้เปิดแอปพลิเคชันของเราเนี่ยสามารถรับฟังได้ทุกที่ทั่วโลกเลยทุกที่ทุกเวลาด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะทั่วประเทศไทยนะครับอันนี้ทั่วโลกเลยขอแค่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองก็สามารถรับฟังจส100ผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ของเราเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดกันครับรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ที่สำคัญดาวน์โหลดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณทุกข้อมูลทักทายหลายๆท่านวันนี้คึกคืนเป็นพิเศษนะคุณพักขมลใช่ค่ะยอดวิวพุ่งเลยต้อนรับการมาของคุณพักขมลด้วยขอบคุณค่ะดีใจที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจส.ร้อยของเราช่วงนี้หมดเวลาของเฮทัฟฟิกแล้วครับพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลัง 15:00 นเป็นต้นไปช่วงนี้เดี๋ยวพบกับผมได้ใหม่หลัง 16:00 นในช่วงศูนย์ข่าวจราจรวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ทราฟฟิกติดไม่ติดก็ทักมา